ันนะเมืองไทยเรามันคล้าเข้ากันไปกับในร่างกายของเรานี่มันคล้าเข้าด้วยทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายนี่หมดทั้งดีทั้งชั่วทั้งเหม็นทั้งหอมอยู่นี่หมดถ้าอยากหอมก็เอาน้ำอบมาทาผมมันก็หอมขึ้นมาถ้าไม่อยากหอมก็ดมลงไปข้างล่างมันก็เหม็นขึ้นมาเข้าใจไหมนี่มันมีทั้งดีทั้งชั่วนี่คือศัพท์ของธรรมพูดอย่างตรงไปตรงมาพวกกิเลสนี่มันปิดไว้มันไม่เห็นทั้งที่มันมีอยู่นั่นแหละทำมาไปเปิดเข้ามาให้เห็นรู้ว่ามันมีทั้งดีทั้งชั่วในตัวของเราแล้วชาติไทยของเราทั้งประเทศจะให้ดีทุกคนเป็นไปไม่ได้การโต้ตอบหรือการพูดกันเหล่านี้จะเป็นการทะเลาะเบาะแว้งกันในทางคำพูดคำจาหรือหนังสือพิมพ์อะไรก็ตามมันเป็นเรื่องของคนทั้งชาติที่พิจารณาความเห็นไม่ลงรอยกันก็ปรับปรุงเพื่อเข้าใจกันในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่ชาติไทยของเราอันนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งขอให้พี่น้องหลายนำนี้ไปการที่ทะเลาะเบาแว้งกันบ้างอย่างในหนังสือพิมพ์เขาเรียกทะเลาะกันเช่นเขาว่าหลวงตาบัวเขาโจมตีหลวงตาบัวคนว่าเขาโจมตีหลวงตาบัวหลวงตาบัวเองไม่ได้ว่าเขาโจมตีนะทางภายในใจจริงๆไม่มีแต่คำปากนั้นอาจจะมีได้บางทีอาจตีได้เข้าใจไหมหลวงตาบัวเป็นไปได้ทุกอย่างเลยอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเราอย่างไรก็ขอเห็นว่าชาติไทยของเราที่เป็นสมบัติอันล้นค่าของไทยเราทุกคนทุกคนจะไปตำหนิคนไทยคนใดก็ตามที่เขาดีอยู่ก็แสดงว่าเราผิดให้แก้ตัวที่ผิดตัวของเราแล้วตำหนิคนไทยทั้งประเทศว่าผิดเราผิดต่อคนไทยทั้งประเทศก็ให้เรารู้ตัวเราทันทีให้รีบแก้ไขปรับปรุงบ้านเมืองของเราให้มีขื่อมีแปรให้มีคนรู้จักว่ามีคนดีคนชั่วคัดออกไปเป็นพวกๆแล้วประสานกันด้วยการแก้ไขดัดแปลงในสิ่งไม่ดีให้ดีขึ้นแล้วก็จะดีรวมกันหมดทั้งประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีนี่เป็นความมุ่งหมายของอรรถของธรรมเราเป็นลูกชาวพุทธตั้งแต่พระมหากษัตริย์มาท่านทรงมีความมุ่งหมายอย่างนี้ตั้งแต่ทรงเป็นกษัตริย์จนกระทั่งบัดนี้นะถ้าพูดภาษาของโลกแล้วนี่ไม่ดีว่าพระไทยท่านจะแตกภาษาของเราเรียกว่าอกจะแตกเพราะกลัวลูกของท่านมีจำนวนมากขึ้นผมอยู่2ล้านคนจะไปทะเลาะเบาะแว้งกันในเรื่องไม่เป็นประโยชน์สมไม่สมกับพระเมตตาพระองค์ที่มีต่อชาติไทยของเราซึ่งเป็นลูกของพระองค์ทุกๆคนนี่เลยนะเราจึงต้องพยายามปรับปรุงทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่จะเป็นความร้าวรายต่อชาติไทยของเราให้แรงถึงพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นพ่อใหญ่ลูกกำลังทะเลาะกันคนไหนทะเลาะผิดถูกประการใดให้พิจารณาแก้ไขกันเพื่อพ่อใหญ่ของเราจะได้มีความสงบร่มเย็นนะให้เราคิดทุกคนอย่าถือว่าใครดีใครเด่นแล้วอวดดีโอเด่นทั้งๆจะเป็นความชั่วมากัดกันเหมือนหมา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับท่านพระองค์ไม่ทรงเคยคิดเลยว่าลูกพระองค์จะเป็นหมาแล้วมันก็เป็นหมากัดกันต่อหน้าพระองค์นี้พวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกทั้งหมดนี้อยากเห็นไหมเรากัดกันต่อพระพักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยวิธีอย่าชิงดีชิงเด่นอย่างกันเนี่ยไม่ถูกต้องอย่างยิ่งเลยนะขอให้เล็งจุดใหญ่ของเราชาติไทยของเราเองนี่คือพระมหากษัตริย์นะหัวใจของคนทั้งชาติอยู่หากษัตริย์เราจะมีความทะเลาะเบาะแว้งกันประการใดก็ตามให้รีบปรับปรุงความทะเลาะเบาะแว้งให้เป็นของดีขึ้นมาเพื่อเทิดทูนในหลวงของเราซึ่งเป็นพระบิดาของเราอย่างประเสริฐและในชาติไทยเรานี่ก็เราก็ไม่เห็นที่ไหนล่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวดีมาโดยลำดับแต่ปัจจุบันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวองค์นี้ก็เด่นอีกอันหนึ่งนี่เราก็ไม่เคยคาดคิดมันกันเราจะหาที่ไหนอีกนี่ก็ดีนะเพราะงั้นจึงพอก็พากันเทิดทูนพระองค์ด้วยการประพฤติปฏิบัติตัวดีแล้วรีบแก้ไขดัดแปลงตัวที่ไม่ดีตรงไหนอย่าชิงดีชิงเด่นเอาความชั่วช้าละโมกมาเหยียบย่ำทำลายประเทศไทยของเราพร้อมทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จมไปด้วยกันอย่างนี้ไม่สมควรแก่ชาติไทยของเราอย่างยิ่งให้พากันคิดข้อนี้ให้ดีนะเอาละพอในช่วงก่อน มีอะไรอีกหมดแล้วนะหมดแล้ว 8:35 น.ก็เมื่อมันมีข้อมาก็ตอบกันไปธรรมดาเพื่อชาติไทยของเราตีกระลำให้ชาติไทยของเราไม่ได้แค่ตีชาติไทยของเราให้แตกนะธรรมะไม่มีไปที่ไหนประสานทั้งนั้นนะถึงจะมีเด็ดเผ็ดร้อนเพื่อความดีเหมือนเขาถากไม้นะถากไม้ถ้าตรงไหนที่มันตรงไปตรงมาอยู่ธรรมดาแล้วเขาก็ถากเบาๆธรรมดาเนี่ยถ้าตรงไหนมันโคตรมันงอมากนายช่างถากเขาต้องลงขวานอย่างหนักมือเพื่อให้มันราบรื่นเสมอกันอันนี้ใครที่ไปหาเด่นในทางชั่วก็ต้องมีว่ากันบ้างคนเราไม่ว่ากันมันก็ไม่เห็นความดีความถูกตัวเองเฉพาะตัวเองไม่มองดูความชั่วของตัวเองนะจะไปหาเหยียบย่ำทำลายคนอื่นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นแต่คำแทรกเข้าไปปั๊บมันบกพร่องตรงนี้บกพร่องตรงไหนบกพร่องตรงที่เธอกำลังหาเหยียบย่ำทำลายคนอื่นโดยไม่มองเห็นโทษของตัวหลวงตัวในการเหยียบย่ำเขาเลยนี่เป็นความผิดในความหมายว่างั้นนะเอาละเป็นยกที่สองแล้วพอนี่จะให้พอหมดเอาละพอละเอาเข้ามาเนี่ยเอาด้านล่างมาสิเนี่ยมาเนี่ยมาเอานี่ให้รางวัลนี่รางวัลเฮ้ยรางวัลนี่เอาปุ๊บเลยเอารางวัลนี่เอาเลยทั้งวันเอาเลยทั้งสองไม่ต้องอายหลวงตามาเห็นอายหลานมาอายหลวงตาทำไมตายเอาไปเลยหลวงตายังจะดอกหลานยังอายหลวงตาเข้ากันไม่ได้นะไปไปได้ที่ไปทุกแบบพูดไปทุกแบบเห็นหมาเล่นกับหมาเลยนะเวลาเห็นหมาเล่นกับหมาคนอย่ามายุ่งเวลานี้กำลังเล่นกับหมาสัตว์กับหมาเลยออกจากหมาก็เข้าหาคนออกจากแค่ไหนเข้าไปได้หมดอะไรที่มีให้พร้อมวันพรุ่งนี้พยายามพี่น้องทั้งหลายไว้มาให้เตรียมเงินมากระเป๋าใหญ่ๆนี่นะวันพรุ่งนี้จะพาเลี้ยงสัตว์นะเราสงสารสัตว์มากที่สุดเลยนะที่วัดเมืองการวัดหลวงตะบัวกาญจนบุรีเวลานี้มีเสืออยู่10 ตัวตัวหนึ่งตายไปแล้วยังเหลืออยู่9 ตัวนี่เป็นภาระของพระในวัดมาตลอดเลยนี่เป็นอันดับหนึ่งอย่างนั้นพวกกวางพวกแก้งพวกนกยูงหมูก็เป็นจำนวน30-40 ตัวนี่แล้วโอ้ยสัตว์ก็ได้เหรอวัวควายก็มีวัวควายมีนี่อยู่ในภาระที่ท่านในวัดนั้นจะเลี้ยงอยู่ทั่วถึงกันหมดทีนี้ท่านจะหารายได้มาจากไหนท่านก็เป็นพระขอทานเป็นสบัดเอาสบัดเปล่าๆไปเวลาขากลับมาเขาให้มากให้น้อยก็เต็มบาทมาเพียงเท่านั้นท่านไม่มีสมบัติเงินทองอะไรมากมายแต่สัตว์เหล่านี้เข้ามาอาศัยท่านท่านไม่ไปหาศอกหาแสวงมาจากที่ไหนนะสัตว์เหล่านี้เขาเอามาทิ้งให้ท่านท่านเมตตาสงสารก็เลี้ยงเอาไว้อย่างนั้นตลอดมาแล้วกำลังเป็นภาระอยู่และเป็นเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้แหละสัตว์เหล่านี้จะต้องอยู่ในความดูแลรักษาท่านตลอดนี่เราก็เห็นความจำเป็นของท่านและสงสารสัตว์ยิ่งวันพรุ่งนี้กล่าวว่าจะ
เอาสิ่งของไปให้สัตว์ในมังการเฉพาะเสือนั้นเราจะเอาอาหารสำเร็จรูปไปกำหนดกันไว้แล้วว่า180ถุงกล่าวว่า3เดือนคนคือเดือนหนึ่ง60ถุงเดือนหนึ่ง60ถุงแต่ก่อนเดือนละ30คือวันละ1กระสอบวันละ1ถุงเดี๋ยวนี้เสือมันใหญ่โตขึ้นมากเลยกลายเป็นเดือนละ2ถุงใน3เดือนนั้นมันก็เท่าไหร่180ฮะ3เดือนก็180เออนั่นแหละ3เดือน180จะเตรียมพร้อมไปเนี่ยอยู่ในเงินของกระเป๋าพี่น้องทั้งหลายแหละเงิน3เดือน180ถุงนี่นะให้เตรียมมาไว้นะไปนี่ให้เปิดทางตั้งแต่ไปถึงบ้านพอไปถึงบ้านประตูพังประตูเปิดไม่ทันพังเข้าไปเลยเมื่อมีคนถามแกเป็นบ้าหรือมาพังประตูเจ้าของก็เงินของฉันอยู่ในห้องนั่นน่ะว่างั้นเข้าใจไหมแกมารู้เรื่องของเราได้ยังไงว่างั้นความจำเป็นของเรามีอย่างนี้ทางประตูก็ไปเตรียมพร้อมไว้แล้ววันพรุ่งนี้ก็จะมาแบมือให้ขอพี่น้องทั้งหลายล่ะจากนี้ก็เอาไปให้สัตว์นี่เสือประเภทหนึ่งแล้วก็พวกสัตว์จำนวนเหล่านั้นเราก็จะหาอาหารประเภทต่างๆเพราะสัตว์เหล่านี้มีอาหารกินต่างๆกันนะพวกอะไรพวกผักพวกหญ้าพวกอะไรเนื้อมันด้วยพวกมันพวกเผือกและอะไรก็แล้วแต่เถอะจะขนไปสัตว์ประเภทต่างๆนอกจากเสือไปสำหรับเสือนั้นเอาอาหารสำเร็จรูปไป180ถุงเลยให้ถึงเวลา3เดือนเรากล่าวไว้อย่างนั้นเพื่อแบ่งเบาท่านที่ท่านหนักมาตลอดกรุณาพี่น้องหลายทราบไปวันพรุ่งนี้จะรบกวนกระเป๋าพี่น้องทั้งหลายนะจะกี่บาทก็แล้วแต่ความจำเป็นแล้วแต่ท่านทหารทั้งหลายจะให้เข้าใจไหมยิ่งให้หมดกระเป๋าล้วงแต่บัวทุ่มใส่เลยจะรับปึ๋งเลยทั้งสองมือเอาเลยเข้าใจไหมเอาตอนนี้ละพอนี้จะให้พรให้พรได้เลยยังครับผมยังนะมีแต่โม้บนยังไม่ได้ให้พรให้พรแล้วก่อน ยะถาวาริวะหาปุราปะปุเรจิสากรังเอวะเมวะอิโชทินังเปตานังอุปะกะปะสิอิชิตังปะทิตังสุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามัญโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยจุถีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังมุทาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังเอาละถึงเนี่ยเลิกกันละเลิกกันสักทีนึง